แกจะดอนสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำการรีวิวแท็บเล็ตจอใหญ่นะครับผมชัดสีสดใสสวยงามนะครับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับคิว iPad 10ตัวนี้นะครับผมจะเจ๋งแค่ไหนเราไปดูกันเลยครับครับก็มาดูส่วนต่างๆของตัวเครื่องกันนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 10.6 นิ้วนะครับอย่างที่เห็น 10.6 นิ้วเนี่ยอัตราส่วนภาพมันจะยาวๆเห็นไหมมันจะไม่เหมือนพวก 10.1 10.8 อะไรอย่างนั้นนะครับผมอันนี้มันจะยาวกว่ามันจะยาวเลยอะนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับสีส่วนใหญ่นะครับที่ใช้เป็นสีขาวส่วนด้านหลังฝาด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวให้ดูถ้าดูอย่างนี้มันจะให้อารมณ์ดูเหมือนเป็นอลูมิเนียมเลยนะครับแต่ความจริงมันก็เป็นพลาสติกคล้ายๆตัว iPad 8นั่นแหละนะครับผมแต่ทำลายทำสีให้มันดูเหมือนเป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะครับผมตัวนี้มีด้านหน้านะครับนอกจากจอ 10.6 นิ้วนะครับก็จะมีกล้องหน้านะครับเป็นกล้อง VGA นะครับไว้วิดีโอคอลความละเอียดก็ทั่วๆไปนะครับผมแล้วก็กล้องด้านหลัง2ล้านนั่นเองนะครับทีนี้มาดูด้านบนนะครับก็จะมีปุ่ม power ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับด้านข้างฝั่งนี้เห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับเป็นลำโพงนะครับผม2ตัวนะครับผมเป็นเรียบๆกับเครื่องอย่างนี้เลยนะครับผมด้านล่างก็เรียบๆนะครับไม่มีอะไรทีนี้ขอเชื่อมต่อต่างๆก็จะมาอยู่ที่ด้านซ้ายหมดเลยนะครับตั้งแต่หูฟังนะครับไมโคร HDMI นะครับก็คือตัวนี้ก็ยังสามารถต่อออกจอได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ช่องใส่ไมโคร SD card รองรับสูงสุดที่128 กิกนะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จแบบ DC นะครับตามด้วยพอร์ตไมโคร USB นะครับสำหรับเสียบ OTG เชื่อมต่อข้อมูลแฟลชไดรฟ์เสียบเมาส์คีย์บอร์ดต่างๆนะครับก็มีมาให้ครบเลยนะครับผมครับผมต่อไปก็มาดูกันในส่วนของสเปคนะครับตัวนี้ให้มาระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Android version 6.0 CPU นะครับผมก็เป็นตัวเดียวกับตัว Qi iPad 8นะครับเป็น MTK MT8163 Quad Core นะครับผมแล้วก็แรมเพิ่มจาก 1GB นะครับให้มาเป็น 2GB ตัวนี้แล้วก็ตัวพื้นที่เก็บความจำให้มา 32GB นะครับผมหน้าจอขนาด 10.6 นิ้วความละเอียด Full HD 1920x1080 นะครับเพิ่ม Micro SD Card ได้ 128GB นะครับกล้องเท่ากันเลยกับตัวเดิมก็คือ2ล้านกับกล้องด้านหน้า VGA นะครับผม 0.3 นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ยังคงรองรับ Dual Band Wi-Fi นะครับ 2.4GHz แล้วก็ 5GHz เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ให้มา 6,000 มิลลิแอมป์นะครับสำหรับแท็บเล็ตขนาดประมาณนี้ก็ถือว่ามาตรฐานนะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายก็ประมาณนี้คร่าวๆในส่วนของสเปคนะครับผมมาเปิดเครื่องใช้งานกันดูเลยนะครับก็สำหรับรุ่นนี้นี่เป็นแท็บเล็ตที่เน้นความบันเทิงที่จอใหญ่เต็มตาเลยทีเดียวนะครับผมมาดูข้อมูลกันเล็กน้อยนะครับเป็น Android version 6.0 นะตัวนี้ให้มานะครับผมเข้าไปโหลดแอปอะไรต่างๆใน Play Store ได้เลยนะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะรองรับในส่วนของ Wi-Fi 5G ด้วยนะครับก็ให้ความนิ่งเสถียรมากกว่านะครับผมทีนี้มาลองใช้งานดูกันฟึบตัวนี้ก็จะให้แรมเพิ่มมาจากตัว iPad 8มาเป็น 2GB นะครับเพิ่มมา 1GB นึงนะครับผมปึ๊บทีนี้ก็จะได้ความลื่นไหลนะครับแล้วก็ในการในส่วนของการทำงานมัลติทัชกิ้งก็จะดีขึ้นกว่าตัวแรม 1GB เดียวนั่นเองปึ๊บเนี่ยครับก็ใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับก็แสดงหน้าเว็บได้สมบูรณ์ครบถ้วนนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ทีนี้ในส่วนของการอ่าน PDF อ่านหนังสือต่างๆก็จะสู้ตัว iPad 8ไม่ได้นั่นเองแต่ตัวนี้จะเหนือกว่านะครับในเรื่องของการรับชมภาพยนตร์เพราะว่าเป็นจอวายนะครับผมเวลาดูหนังดูอะไรอย่างนี้มันจะได้มุมภาพที่กว้างนะครับลองเปิดวิดีโอดูกันนะครับแล้วตัวนี้ในความละเอียดจอจะสูงกว่าตัว iPad 8ด้วยเป็น Full HD นะครับโจ๊ะไอ้เดี๋ยวเปลี่ยนบ้างดีกว่านี่เลยครับเรามีตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดนี่นี้ถ้าเปิดภาพไปเป็น Full HD ที่ 1080 นะครับเดี๋ยวเปิดแสงหน้าจอสุดๆก่อนลำโพงก็จะอยู่ที่ด้านนี้นะครับอย่างที่บอก
ตาภาพก็ลื่นไหลคมชัดเลยทีเดียวประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คมชัดนะครับสะใจถูกใจแน่นอนใครเอาไปดูหนังดูการ์ตูนดูซีรีส์ต่างๆนะครับก็ตัวนี้ก็เหมาะเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยทำมาเพื่อสำหรับคนที่ชอบเอาไปดูภาพยนตร์ชอบดูภาพยนตร์บนแท็บเล็ตอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานทั่วไปแล้วก็การรับชมวิดีโอทีนี้เรามาลองดูในส่วนของการเล่น Facebook กันมานะครับผมมาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กกันบ้างเดี๋ยวลดแสงหน้าจอหน่อยปึ๊บก็ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้ฟึบก็จะเร็วกว่าตัว iPad 8นะครับด้วยสเปคที่มันถูกปรับขึ้นมาเนี่ยครับส่วนการใช้งาน Facebook ก็ต้องรอโหลดนิดนึงนะครับโหลดข้อมูลจากหน้าเพจก่อนครับก็แสดงผลสมบูรณ์นะครับดูวิดีโอบน Facebook นะครับลื่นไหลครับผมก็เล่น Facebook ทั่วๆไปนะครับอ่านดูเพจนะครับเล่นแชทกับเพื่อนต่างๆก็สบายๆนะครับรุ่นนี้แต่จอใหญ่เวลาพิมพ์ก็อาจจะต้องถือแนวตั้งนะครับให้ถนัดนิดนึงนะครับผมเนี่ยก็โอเคเลยนะในส่วนของการใช้งาน Facebookประมาณนี้นะครับครับก็มาเล่นกันต่อนะครับในเกม ROV นะครับตัวนี้ก็แน่นอนมันจะเล่นลื่นกว่าตัว iPad 8แน่นอนแหละแล้วก็สังเกตนะครับด้วยความที่มันเป็นจอกว้างเห็นไหมจะเห็นตัวถ้าไปเทียบกับตัว iPad 8ที่เป็น 4:3 อ่ะมันจะมองได้กว้างกว่านะครับผมสังเกตเห็นไหมมันจะเห็นมาถึงไอ้ตรงป้อมใหญ่เลยนะครับถ้าตัว iPad 8มันจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็สังเกตนะครับเราต่อ Wi-Fi 5G ปิงมันจะต่ำมากนะครับเวลาเล่นเนี่ยก็ลื่นๆเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของมันนะครับแต่คนใช้ก็ต้องมีเราเตอร์ที่รองรับด้วยนะครับผมโอเคมาเล่นกันเลยดีกว่าไม่ให้เสียเวลาส่วนเรื่องหน้าจอนี่ก็คมชัดแน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวนี้อ๋อมาล็อตโดนป้อมตายไปก่อนแล้วเนี่ยครับเวลามองแมปมองอะไรเห็นไหมมันจะกว้างเลยก็ลื่นๆนะครับแล้วดูตรงเน็ตนะเห็นไหมก็ยังปิงแค่10นิ่งๆมากนะครับมีผลมากสำหรับเกมนี้ลุงพี่เราโดนแบทแมนตบไปแล้วI'm sorry.
ขาป้อมได้ไหมขาป้อมได้ไหมโอ้เรียบร้อยขอให้ตั้งหลักก่อนของทีมเดียวกันยังไม่กลับนะครับมาลอสยังไม่กลับไม่ทันขาอ้อมมาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเอลวิสนะครับผมก็เล่นได้ลื่นๆเลยนะครับแล้วก็ปิงต่ำด้วยเวลาที่เราต่อไวเลส 5G นะครับ Wi-Fi 5G ก็ถือว่าได้เปรียบเลยทีเดียวนะครับใครอยากไปเล่นเอลวิสนะครับมุมมองก็กว้างกว่าด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเอลวิสเล่นได้ลื่นๆครับครับผมก็มาต่อกันที่เกมเบรกเอาท์เลยนะครับตอนนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็เริ่มเลยเข้าเกมมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับจอใหญ่มันจะบังคับยากนิดนึงนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเล่นนี่ใหญ่เต็มตาแน่นอนภาพจะสมูทมากนะครับสังเกตไม่มีใครขึ้นมาเอายืนยิงฟรีอยู่ข้างบนเนี่ยเรียบร้อยโดนแล้วเอาถึงบ้านนะครับโอ้ตัวทองเล่นกันเนี่ยครับลื่นนะครับภาพก็สมูทมากสำหรับเกมนี้กระสุนหมดเลยนะครับอ๋อไม่ใช่กระสุนหมดกดผิดจบแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเกมเบรกเอาท์ลื่นๆเลยนะครับใครที่จะเอาไปเล่นนะครับผมก็สบายๆเลยมาเล่นกันอีกเกมนึงนะครับกับ Need for Speed No Limit นะครับมาเล่นเกมแข่งรถกันบ้างขอเพิ่มแสงนิดนึงมาเล่นกันเลยนะครับผมก็กราฟิกสวยงามครับก็เล่นได้อย่างลื่นไหลด้วยตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับ4นะครับเดี๋ยวเราจะแซงขึ้นไปนายตัดมาแล้วนะครับผมอ่ะ
ัวนี้เนี่ยคุณภาพของลำโพงเนี่ยดีกว่าตัว QI Play 8นะอย่างที่บอกครับเรื่องดูหนังอะไรเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วมาต่อกันเลยครับตำรวจมาแล้วนะครับฉากนี้ก็ลื่นๆนะครับอ้าวไม่โดนแท่นกระโดดสบายๆเลยนะครับสำหรับเกม Need for Speed No Limit อันนี้นะครับผมใครชอบแนวแข่งรถก็ลองดูกันได้ครับเล่นได้ลื่นๆเลยก็สรุปแล้วนะครับตัว QI Play 8iPad 10ตัวนี้นะครับก็เป็น iPad สมชื่อเลยใครจะเอาไปเน้นเรื่องความบันเทิงนะครับดูหนังเล่นเกมเนี่ยตัวนี้เหมาะมากครับจอสวยสีสว่างสดใสนะครับคมชัดนะครับผมระดับ Full HD เลยตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะใส่ซิมไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็สำหรับใครที่เน้นเล่นอยู่บ้านนะครับใช้ Wi-Fi อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับสำหรับคนที่ต้องการใส่ซิมก็มีอีกหลายรุ่นนะครับที่สเปคประมาณนี้แล้วใส่ซิมได้นะครับก็ลองดูกันได้ในchannel Gadget Dog ของเรานะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับหรือสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage Gadget Dog Fanpage ด้วยนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ